สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้นะคะซายจะมาแนะนำวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและการทำ Fortnite X Naruto The Nindo เพื่อรับของฟรีในนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ชิ้นนี้นะคะจะแบ่งเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมด4อันสกินปืน1แล้วก็ไกลเดอร์ที่เป็นรูปงูอันนี้อีก1อันก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะคะทรายขอไว้อย่างเดียวเลยค่ะก็คือว่าเพื่อนๆโปรดดูให้จบแล้วก็ดูอย่างตั้งใจนะคะเพราะว่าเควสแต่ละอันเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เราจะต้องไปทำในโหมดที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆผิดพลาดโปรดดูให้ครบก่อนไปทำนะขอบคุณการโดเนทจำนวน10บาทจากคุณกรองเกียรติพร้อมกับโน้ตโดเนทฮะเหลือเท่านี้ใช้ไปหมดแล้วจำนวน5บาทจากคุณชาญชัยและจำนวน20บาทจากคุณวุฒิสิทธิ์กิจกรรมเดอะนินโดอันนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปล็อกอินตามเว็บไซต์ที่กำลังเห็นอยู่บนหน้าจอ theninddo.fortnite.com/en-us นะคะเดี๋ยวซายจะเอาลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยเพื่อนๆจะได้เข้าได้ง่ายๆกดคลิกไปทีเดียวแล้วก็สามารถเข้าไปทำได้เลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสกินใหม่ที่กำลังจะเข้าแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้แจกสกินนะคะจะเป็นการแจกพวกไกลเดอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็สกินปืนพอเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะคะทำการล็อกอินด้วย Epic Games ID ของเรานะคะกดที่ล็อกอินทางด้านขวาบนหรือว่าล็อกอินที่กลางจอสีเหลืองก็ได้ถ้าล็อกอินเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จนะคะมันก็จะขึ้นว่า Welcome แล้วก็เป็นชื่อตัวละครของเพื่อนๆจากนั้นกด Let's Go ได้เลยตรงนี้ที่เป็นอยู่ในช่องสีเหลืองนี้นะคะมันคือ Patch หรือว่าเส้นทางการเก็บสะสมเหรียญตราอันนี้มันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันจะบอกเลยว่าเราทำเควสของนินจาตัวไหนเนี่ยถึงขั้นที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ได้อะไรไปแล้วบ้างนินจาแต่ละตัวนะคะก็จะมีเควสประจำตัวไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆทำได้1เหรียญตราตามเงื่อนไขเขานะคะช่องแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นภาพขึ้นมาพอเพื่อนๆขึ้นภาพได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะทำให้ครบจนอันสุดท้ายนะคะก็คือการเก็บชิ้นส่วนที่เป็นร่มงูค่ะก็จะต้องทำให้ครบทั้งหมด9เหรียญตรานั่นเองเหรียญตาแรกนะคะจะได้เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ถ้าเกิดเหรียญตาอันที่5จะได้เป็น SP ส่วนเหรียญตาอันสุดท้ายอันที่9ก็จะได้เป็นชิ้นส่วนนะคะขอย้ำอีกทีเพื่อความแบบไม่งงนะทีนี้ถ้าเราอยากได้สกินปืนเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวซายจะอ่านให้ฟังนะคะ Reward for completing one of the four pass Akatsuki in game cosmetic wrapถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สกินปืนอันนี้จะต้องทำเควสของนินจาคนไหนก็ได้นะคะให้ได้ทั้งหมด9เหรียญตราแปลว่าก็จะต้องทำทั้งหมด9เหรียญทำเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเงื่อนไขของมันฟังดูเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เยอะพอสมควรเลยแล้วก็บางอันเนี่ยไม่ง่ายด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะคะเอาละค่ะมาถึงอันสำคัญนะคะใครๆก็อยากจะได้ไกลเดอร์อันนี้แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ง่ายเพราะเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องทำเควสจากนินจาทั้งหมด4คนเนี่ยให้ได้คนละ9เหรียญตราแปลว่าเราจะต้องทำให้เต็มตั้งแต่แบบอันแรกไปจนถึงเก็บชิ้นส่วนงูจากทุกคนให้ได้นั่นเองซายบอกไว้ก่อนนะคะว่าซายจะทำแค่เอาสกินปืนสำหรับตัวซายนะแต่เพื่อนๆคนอื่นถ้ามีความสามารถที่จะทำอันอื่นต่อก็ทำได้ให้ครบนะคะเพราะว่าร่มฟรีอันนี้มันก็สวยเหมือนกันแหละแล้วก็สำหรับแฟนนารูโตะใช่ไหมคะถ้าไม่ต้องเสียเงินก็โอเคแต่ซายคงไม่เอาอะค่ะซายจะมาบอกวิธีทำของแต่ละคนเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็ถือว่าอธิบายกันไปครบแล้วแนะนำให้ทำแค่สกินปืนก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีอันที่มันค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอันที่เหลือที่เราต้องทำทั้งหมด4อันสำหรับคนอยากได้ไกลเดอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างกดเปลี่ยนโหมดโดยการกด change ทางด้านขวานะคะที่นี้มาที่ discover แล้วก็ดูตรง buy epicอย่างโหมดโซโล่นะคะมันจะมี2แบบคือ Zero Build Solo กับ Solo ธรรมดา
ความแตกต่างก็คือ Zero Build จะเป็นโหมดที่ไม่มีการสร้างนั่นเองส่วน Solo นะคะก็จะเป็นโหมดที่มีการสร้างปกติแบบที่ Fortnite มันมีมาตั้งนานแล้วนั่นเองค่ะซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นโซโล่นะคะถัดไปก็จะเป็นดูโอในแบบ Zero Build กับดูโอธรรมดาแล้วก็เป็นทริโอแล้วก็สควอดดูให้ดีนะคะว่าเควสไหนให้ทำในโหมดไหนถ้าเกิดว่าทำผิดมันก็จะไม่นับให้นะคะส่วนใครที่อยากจะเซฟไว้เป็นเฟเวอริตให้หาง่ายๆกดหัวใจที่ตรงโหมดนั้นๆ นะคะมันจะมาอยู่ใน My Libraryอันนี้ต้องขออภัยผู้เล่นเก่าๆนะคะที่ต้องทำเพราะว่าแซคคิดว่าคงมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละโหมดแตกต่างกันยังไงรวมถึงวิธีการเปลี่ยนโหมดเนี่ยต้องทำยังไงเรามาดูเส้นทางแรกนะคะเป็นของอิทาชินะคะ Every 5 top 6 finishes เท่ากับ1 batch ก็คือว่าเราจะต้องติดท็อป6นะคะทุกๆ5ตานะคะถึงจะได้ตราสัญลักษณ์ทั้งหมด1อันและดูตัวเล็กๆด้านล่างนะคะ Available Playlist เนี่ยมันแปลว่าโหมดที่เราสามารถไปทำเส้นทางหรือว่า Quest อันนี้ได้ Fortnite Battle Royale Squad and Zero Build Squad แปลว่าเราจะสามารถทำท็อป6ท็อป6อันนี้เนี่ยได้เฉพาะในโหมด Squad เท่านั้นจะเป็น Build หรือว่าไม่ Build ก็ได้ขอโทษอีกทีนะคะ Patch of Itachi นะคะเราจะต้องติดท็อป6ทั้งหมด5ครั้งถึงจะได้ตราสัญลักษณ์1อันและจะต้องเล่นได้โหมด Squad หรือว่า Zero Build Squad เท่านั้นค่ะแปลว่าถ้าอยากจะได้อันนี้แบบสมบูรณ์จะต้องเล่นทั้งหมด45ตาแบบที่ติดท็อป6นะคะถามว่ายากไหมอันนี้อาจจะไม่ยากสำหรับคนที่ปกติเล่นสควอดอยู่แล้วแล้วก็มีทีมที่ถือว่าเก่งพอสมควรเพราะว่าการติดท็อป6เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะมาตัวที่2นะคะ Patch of Gaara Every 24 Storm Circles Wide เท่ากับ1 Batch อันนี้แปลว่าทุกๆครั้งที่วงบีบทั้งหมด24ครั้งเนี่ยนะคะทุกๆ24วงบีบเนี่ยเราจะได้เหรียญตราทั้งหมด1อันแปลว่าเพื่อนๆจะต้องเอาชีวิตรอดจากวงให้ได้ทั้งหมด216วงนะคะถึงจะได้เหรียญตราทั้งหมด9อันและยังไม่จบนะคะ Available Playlist Fortnite Zero Build Solo Duos Trios แต่ไม่มีสควอดนะคะแปลว่าเพื่อนๆสามารถจะทำเควสนี้ของกาอาระเนี่ยได้ในโหมด Zero Build ที่เป็นโซโล่ดูโอแล้วก็ทริโอเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าทำในสควอดไม่ได้นะคะแล้วต้องเป็น Zero Build ด้วยโอ้โหมันจะยุ่งยากซับซ้อนไปไหนนะเนี่ยอันนี้ Patch of Hinata Every 20 Fishes Caught เท่ากับ1 Batch ก็คือว่าทุกครั้งที่เราตกปลาได้20ตัวเนี่ยเราจะได้ตราสัญลักษณ์เหรียญตรานะคะ1อันแปลว่าทั้งหมดจะต้องตก180ตัวแซคคิดว่าเพื่อนๆแล้วก็ซายเนี่ยน่าจะได้สกินปืนจากเควสของฮินาตะนะคะเพราะว่ามันง่ายตกปลาทั้งหมด180ตัวมันดูเหมือนเยอะใช่ปะคะแต่ว่าเราสามารถตกในโหมดสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะคะและจะเป็นโซโล่ดูโอทริโอแล้วก็สควอดได้หมดเลยจุดที่แนะนำนะคะก็จะเป็นบริเวณทางด้านขวาบนที่เป็นแอ่งๆเดี๋ยวซายพาไปดูเป็นคลิปดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายจุดที่มีบ่อปลาเยอะๆแล้วก็มีถังเบ็ดนะคะจะเป็นตรงลูดเล็กตรงกลางหรือว่าจะเป็นบริเวณแถวๆทางด้านขวานะคะแถวๆมันชื่ออะไรอ่ะเอาโพสนะคะก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกแต่ทรายแนะนำว่าทางด้านขวาดีกว่าตรงที่บ่อปลามันเยอะพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็มันจะสงบกว่านะคะตรงกลางเนี่ยมันจะมีคนลงค่อนข้างเยอะอะค่ะแนะนำให้เป็นทางด้านขวาบนดีกว่านะคะเดี๋ยวทรายจะพาไปดูนะคะเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราลงนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนมันมีบ่อปลาบ้างบ่อปลาหรือ fishing spot จะเป็นจุดที่ตกปลาแล้วก็ได้ปลาค่อนข้างง่ายที่สุดเห็นไหมคะตรงนี้แบบเยอะมากเป็น10บ่อเลยใช่ไหมคะถ้าสมมุติเพื่อนๆตกได้บ่อละประมาณสัก2ตัว3ตัวก็คือได้1เหรียญตราชัวร์แล้วนะลงมานะคะก็ให้หาบริเวณที่เป็นท่าน้ำแบบนี้เพราะว่ามันจะมีทั้งเบ็ด
อยู่นะคะจะกด search เพื่อรับ XP ก็ได้หรือจะกดทุกก็ได้ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ไล่ตกตามบ่อพวกนี้ตกไปเรื่อยๆแถวนี้นะคะทรายคิดว่าถ้าเพื่อนๆตกจนหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนมากลัวแล้วก็ไม่ได้มีวงบีบอะไรเนี่ยเราจะอยู่ได้อันดับลึกๆพอสมควรเลยทรายเคยตกจนติดแบบท็อป10ท็อป5ประจำเลยนะคะแนะนำว่ามาตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยค่อนข้างสงบรวมถึงนะคะถ้าเกิดตกจนแบบปอปลามันหมดแล้วเนี่ยตกในน้ำเปล่าๆถ้าเกิดได้เป็นปลาตัวเล็กนะคะมันก็นับให้เหมือนกันน้องไซเขาไปทำแล้วก็บอกมาแล้วค่ะขอแถมอีกนิดนึงนะคะการที่ตกปลาเนี่ยตกใน fishing spot เราจะได้ XP ด้วยเห็นไหมคะครั้งละตั้ง160 10ครั้งก็ 1,600 เลยนะเพราะฉะนั้นมาทำเควสของฮินาตะดีกว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วค่ะและพาชของโอโรชิมารุนะคะก็จะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะ Every 18 eliminations เท่ากับ1 batch ก็คือทุกครั้งที่เราฆ่าคน18คนเราจะได้1เหรียญตราแปลว่าเราจะต้องฆ่าคนทั้งหมด162คนนะคะถึงจะได้ครบ9เหรียญตราและที่ยากไปกว่านั้นนะคะ Available playlist Fortnite Battle RoyaleSolo, Duo, Trio does not include any other Fortnite game mode or LTM แปลว่าเพื่อนๆจะต้องเล่นโหมดที่มันบิวนะคะแล้วก็บังคับด้วยว่าเป็นโหมด Solo, Duo หรือว่า Trio เท่านั้นสควอดไม่ได้นะคะโอ้โหคือแบบใครมันจะไปทำได้ว่า162คนในโหมดที่มันต้องสร้างอ่ะใส่บอกเลยว่าขอบายนะคะสำหรับล่มงูอันนี้นะคะไม่เอาแล้วตอนแรกคิดว่ามันคือตัวอาร์บอสด้วยซ้ำนะเอาเป็นว่าก็ขออวยพรให้โชคดีนะคะใครที่อยากจะทำให้ครบทั้ง4เส้นทางทั้งหมด9 4 36เหรียญตรานะคะก็สู้ๆแล้วกันนะก็นี่คือทั้งหมดของกิจกรรม Fortnite X Naruto นะคะบอกไว้ก่อนว่ามันมีเวลาทำจำกัดนะคะเพื่อนๆจะต้องรีบทำก่อนหมดเวลาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วขนาดนั้นเรามีเวลาทำเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์นิดๆ นะคะวันที่สายทำคลิปเนี่ยมันก็เหลือประมาณ16วันกว่าๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมเดอะนินโดนะคะทรายขอไวพรให้เพื่อนๆโชคดีในการทำกิจกรรมนี้ส่วนตัวทรายคิดว่าคงจะเอาแค่ตกปลาแล้วก็รับสกินปืนนะคะส่วนร่มก็คงไม่หวังแล้วค่ะเพราะว่ามันยากเกินไปนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถช่วยโดเนทเป็นกำลังใจให้การผ่าน True Wallet หรือ PromptPay ตาม QR Code และเบอร์นี้ส่วนถ้าใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตกันแบบรายเดือนนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้โดยเลเวลแรกเนี่ยตกเพียงวันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองค่ะสายไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ